พราะพื้นที่เป็นอย่างนี้ค่ะวัดบ้านขออยู่ในพื้นที่เดียวกันกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วข้างๆเป็นชุมชนบ้านขอด้านหลังเนี่ยก็คือบริเวณท้องนาจุดที่ไปเจอศพเพราะฉะนั้นคนอาจจะเดินเข้าเดินออกแต่ถามว่าจะมีคนในชุมชนเนี่ยมาอุ้มเด็กไหมล่าสุดเราคุยกับคุณแม่แม่จิ๋มเป็นแม่ของน้องทับทิมแม่เนี่ยเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาตรงนี้นะแต่คุณแม่ไม่เชื่อว่าเด็ก3ขวบเดินไปเองส่วนเรื่องคนแปลกหน้าแม่ไม่เคยเห็นเพราะที่ผ่านมาก็ไปรับไปส่งลูกสาวอยู่เป็นประจำแม่จิ๋มเล่าให้ฟังอีกนิดนึงวันที่เกิดเหตุวันนั้นศูนย์วุ่นไปหมดเลยเพราะเด็กหายใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กตาย คุณแม่บอกมารับลูกสาวกลับจากศูนย์ตอนนั้นเหลือเด็กอยู่ไม่กี่คนแค่3คนเห็นน้องแล้วก็เห็นครูน้อยนั่งร้องไห้ส่วนครูหนุ่ยทราบว่าอยู่ตรงจุดเกิดเหตุคือตรงบ่อแม่มองว่าคุณครูทั้ง3คนควรจะรับผิดชอบร่วมกันกับเหตุการณ์นี้เพราะเด็กอยู่ในความดูแลของคุณครูแต่เรื่องชายตัวดำชุดดำแม่เชื่อว่าไม่มีส่งลูกไปเรียนมาตั้งนานไม่เคยเจอคนแปลกหน้าค่ะจำลองที่แหล่เพิ่งกับให้ลงบันไดก่อนลงจับทั้งขางแล้วก็ย่างลงนะคะย่างลงได้ขึ้นได้ค่ะจ้ะแต่ว่าสิมีผู้น้องตัวเล็กกว่านั้นอยู่เพิ่นใส่ตูดน่ะคอยลงไปเทละขันนั่งลงไปเทละขันทั้งสันนะคะน้องตัวเล็กกว่าทับทิมนะคะเดินไปนํากันเลยค่ะแต่ว่าทําไปนํากันจ้ะก็ไปอยู่ค่ะไปนํากันเพิ่นพ่อหมู่เพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็ไปเพิ่นก็ฮาวเพิ่นก็มวนภาษาเด็กหน่อยนะคะแต่ว่าส่วนทับทิมนี่เพิ่นก็อยากงวกหันเบิ่งแม่อยู่แม่บ่ไปนําเพิ่นก็บ่อยากไปนะคือแม่แอบอยู่ก็หันจ้ะจ้ะถ้าพิมพ์เดินไปคนเดียวน่ะไปมั้ยแม่บ่ค่ะแต่ถ้าแม่ไปด้วยน่ะเดินฮอดค่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมแม่ว่าถ้าเด็กจะเดินยาวไปถึงตรงนู้นเองมันก็เว้าน้ําความคิดแม่ก็ว่ามันบ่ฮอดตามที่แม่ว่าคุณผู้ชมฮะถ้าสมมุติว่ามีคนอุ้มไปจริงๆเส้นทางที่1คือเส้นที่ทางด้านของตํารวจวันเนี้ยมีการเอาไปวัดนะฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้วัดมาได้600กว่าถูกไหม650เมตรก็แล้วกันเป็นเส้นทางที่ออกมาจากศูนย์เด็กเล็กตรงบริเวณบันไดและก็มาตามเส้นทางคันนาลงขึ้นทางคอระบายน้ำอะไรต่างๆเราเคยบอกคุณผู้ชมไปหลายเส้นหลายรอบแล้วสำหรับเส้นทางที่1แต่ถ้าสมมติว่ามีชายชุดดำผ่านชุมชนจะใช้เส้นทางไหนเพราะปั่นจักรยานมานี่เพราะฉะนั้นแล้วภาพมุมสูงเส้นทางที่2ที่อมรินทร์ทีวีวันนี้เราสำรวจมาก็จะบอกว่าออกจากศูนย์เด็กเล็กออกมาผ่านวัดข้อทองถูกไหมฮะแล้วก็ผ่านชุมชนมันก็จะเป็นถนนเส้นแบบเนี้ยวิ่งได้แบบสบายๆเลยปั่นได้สบายสบายด้วยแต่มันก็จะเจอคนหลายต่อหลายคนเยอะหน่อยเพราะต้องผ่านชุมชนแล้วก็ลงไปที่ท้องนาและเดี๋ยวจะบอกนะฮะคุณผู้ชมว่าทำไมท้องนาเนี่ยถึงไม่มีใครอยู่หรืออย่างไรคุณผู้ชมฮะนี่คือเส้นทางที่2ถ้าจะไปก็ไปได้แต่ผ่านชุมชนเส้นทางนี้มันจะมีระยะทางประมาณสัก900เมตรเกือบ1กิโลเส้นทางที่3ครับคุณผู้ชมถ้าออกจากศูนย์เด็กเล็กปั่นจักรยานมามันจะไปทางไหนได้บ้างคุณผู้ชมฮะเส้นทางที่3อันนี้ก็จะเริ่มต้นจากศูนย์เด็กเล็กเหมือนกันแล้วเส้นทางนี้มันจะเป็นถนนฮะรถเก๋งเนี่ยผ่านได้เพราะมันเป็นเส้นทางของพวกรถถงรถไถอ่ะเวลาเขาจะไปไถนงไถนาใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่านตรงเนี้ยอ้อมคันนาไปอีกเส้นหนึ่งอ้อมไปทางหลังอ้อมไปทางข้างหลังแล้วก็จะเป็นคันนาที่ทางด้านของเส้นทางที่หนึ่งวิ่งมาประจบกันพอดีหลังจากนั้นก็จะเป็นจุดที่เจอศพน้องอันนี้ระยะทางโลกว่าๆแต่เป็นถนนที่สามารถปั่นจักรยานไปได้สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะก็ต้องไปพิสูจน์ดูในแต่ละเส้นทางนั่นแหละว่า3เส้นทางนี้เส้นทางไหนจะเป็นไปได้มากที่สุดแต่บริเวณท้องนาถามว่าไม่มีคนอยู่จริงๆเหรอคำตอบคือไม่มีฮะเพราะเป็นทุ่งนาตรงนี้เขาหว่านเสร็จไปแล้วพอหว่านไปแล้วทีนี้ก็รอฟ้ารอฝนรอให้ต้นข้าวโตถึงจะมีการมาเก็บเกี่ยวแล้วมาใส่ปุ๋ยกันเลยไม่มีคนอยู่ตรงทุ่งนาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรไม่รู้จริงๆแต่บางคนตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมของครูแต่ละคนคนดูเขาช่างสังเกตนะคะแล้วพอเรื่องนี้
มันยิ่งมีเงื่อนงำมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมคะวันนี้ได้คุยกับดร.ตรินโพรักษาเป็นนักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาอาจารย์ตรินบอกว่าผมดูภาพที่คุณครูแต่ละท่านให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยคือลักษณะแสดงออกถึงความเสียใจไม่เหมือนกันนะเริ่มตั้งแต่วันที่ถือขันห้ามาขอขมาคือวันนี้ทุกอย่างมันย้อนกลับมาที่ศูนย์เด็กเล็กหมดไอ้เส้นทางตรงเนี้ยมีคนเห็นไหมต้องก็ต้องบอกว่าไม่มีภาพวันที่ขอขมาค่ะวันที่ยกขันห้าไปแล้วร้องไห้วันนั้นคนก็สังเกตกันเยอะบอกอุ๊ยทำไมครูบางคนร้องไห้เยอะทำไมครูบางคนร้องน้อยจังครูที่ร้องไห้เยอะคือใครครูหนุ่ยจริงเหรอใช่ทีมงานมีภาพครูหนุ่ยไหมคะวันที่ยกขันห้าขอขมาคุณยายไหนไม่แน่ใจลองเปิดภาพขวามือขึ้นมาเต็มๆหน่อยสิคะแสดงความเสียใจอย่างมากเสียใจเรื่องอีทีเรียกว่ากันผมเองก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเสียใจอย่างสุดซึ้งในฐานะของผู้ทำส่งลูกไปกับหวังว่าเป็นแม่คนที่สองให้ดูแลแต่ว่าแม่คนที่สองนี่ก็เฮ็ดพลาดอย่างหลายย่างมาหันเลยล่ะย่างจะดูแลน้องอยู่บ้านน้องดูแลน้องคู่กับเปียเป็นเมื่อแม่ผู้ที่สองของเฮ็ดดีไว้นี่ค่ะการดูแลอักน้องเป็นอย่างดีอยู่ที่บ้านเลยคู่หลายคนอยู่แต่ว่าเด็กน้อยหน่อยเป็นอย่างหน่าสิดูแลให้ได้คู่นี่พลาดแห้งถ้าดูแลให้มันดีคือคุณผู้ชมคะคือจะเห็นว่าครูหนุ่ยร้องเยอะที่สุดส่วนครูคนอื่นๆจะลักษณะซึมๆตอนให้สัมภาษณ์ก็คือไม่ได้ร้องโฮออกมาเรื่องนี้ดูเป็นพิรุธไหมดร.ตรินก็มองว่ามันก็มีความเป็นไปได้ลักษณะเนี่ยมันก็แต่หลายๆคนเนี่ยค่ะอาจจะแสดงความเสียใจออกมาไม่เหมือนกันแต่ทีเนี้ยอาจารย์บอกว่าการตอบคำถามเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนบางคนเตรียมคำตอบเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็ด้วยพิรุธหลายอย่างอาจารย์ไม่เชื่อว่าเด็กจะวิ่งไปแล้วไปตายตรงนั้นได้หนึ่งเลยไปทำไมถ้าเดิมทีเด็กไม่ได้ไปวิ่งตรงนั้นอยู่แล้วเป็นประจำพ่อแม่ไม่ได้พาไปทำนาตรงนั้นเด็กไม่มีความคุ้นเคยกับบ่อน้ำตรงนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสองเสื้อผ้าเด็ก3ขวบเด็กผู้หญิงด้วยนะคะอยู่ดีๆจะไปในที่ที่ไม่มีใครเลยกลางท้องนาเวิ้งว้างถอดกางเกงถอดแพมเพิร์สแล้ววางเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะลงไปตกอยู่ในน้ำมันเป็นพิรุธไปหมดเลยคือวันนี้ดร.ตรินก็มองว่าแค่เหตุการณ์น่ะก็แปลกละแล้วภาษากายของครูที่ออกมาให้สัมภาษณ์บางคนเขาบอกว่าเหมือนกับรู้คำตอบเตรียมคำตอบมาตอบบางคนไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองให้คำตอบออกมาอาจจะมีการกระพริบตาทีๆเหมือนกับกำลังคิดหรืออาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดก็ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะจะไขปริศนาทั้งหมดแต่อาจารย์มั่นใจ 100% ว่าเด็กไม่สามารถเดินไปเสียชีวิตตรงจุดบริเวณดังกล่าวอย่างแน่นอนเนี่ยสูงประมาณ70เซนนะครับช่วงยาวขาตามมาตรฐานของเด็กแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 26.5 ขายาวเท่านี้ระยะการก้าวเดินของเขาจะมีระยะเท่าไหร่พอเอามาเทียบเคียงกับระยะขาของน้องอะครับทำให้คำนวณได้ว่าเส้นที่ยาว3เมตรระยะห่าง3เมตรเนี่ยน้องใช้เวลา5วินาทีนะครับในการวิ่งเต็มที่เลยสำหรับเด็ก3ขวบนะครับซึ่งหมายความว่าการที่จะจากศูนย์เด็กเล็กไปที่พบศพเนี่ยวิ่งเต็มกำลังของน้องจะใช้เวลา22นาทีนะครับซึ่งเด็กอายุเท่านี้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะวิ่งอย่างต่อเนื่อง22นาทีแต่ในด้านภาษากายนะครับคุณครูแต่ละคนก็จะมีวิธีการแสดงออกถึงความเสียใจไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมจะบอกตรงนี้เลยว่าการร้องไห้ไม่ได้แปลว่าเสียใจนะครับไม่ใช่เสมอไปส่วนการเงียบก็ไม่ได้แปลว่าไม่เสียใจเช่นกันดังนั้นการที่ออกมาให้ปากคำเนี่ยกับการที่ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันก็ให้ข้อมูลและความรู้สึกเราได้ต่างกันคนที่พูดเยอะๆอาจจะดูน่าสงสัยคนที่ไม่พูดอะไรเลยก็น่าสงสัยเหมือนกันนี่คนที่พูดเยอะก็น่าสงสัย คนไม่พูดอะไรเลยก็น่าสงสัยคุณผู้ชมฮะต้องฝากความหวังไว้ที่ตำรวจเพราะตอนนี้ตำรวจบอกงดให้สัมภาษณ์ทั้งหมดแม้แต่สื่อตำรวจก็ยังไม่เคยมาคุยเลยไม่มาคุยกับเราด้วยนะฮะตำรวจที่ทำคดีนี้เอาแหละเอาใจช่วยท่านนะฮะเพราะเด็กตาย14เพิ่งจะมาวัดวันนี้
อัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับThank you.